ยาค่ะคุณหมอขายยากันในโลกออนไลน์เรื่องนี้อยากคุณหมอย้ำเตือนเลยค่ะคือยาโมนูพิราเวียเนี่ยโมนูพิราเวียกับเพอริพิราเวียเนี่ยเรามีให้นะรัฐการซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ได้จ่ายให้ทุกคนที่ตรวจ ATK บวกนะก็จะไปดูกลุ่ม608คืออายุ60แล้วมีกลุ่ม7กลุ่มโรคกระหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะก็จะจ่ายให้ค่ะทีนี้วิธีการก็คือว่าขอให้เข้าไปรายงานหรือว่าเข้าสู่ระบบการขอยาตรวจรักษาทางออนไลน์นะถ้าไม่สะดวกใช้มือถือ QR code ก็ใช้โทรศัพท์1330 ก็จะมีเจ้าหน้าที่และหมอช่วยสอบถามประวัติถ้าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับยานะทางสปสช.ก็จะจัดส่งยาให้ภายใน24ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็ถ้าทราบตอนเช้าก่อนเที่ยงก็จะได้รับยาตอนเย็นค่ะถ้าทราบว่าป่วยแล้วจะต้องได้รับยาตอนเย็นก็จะได้รับวันรุ่งขึ้น อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของการใช้โทรศัพท์1330แล้วก็ไม่จำเป็นว่าท่านจะเป็นต้องเป็นมีบัตรทองหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยทุกเครือข่ายโทรเข้าไปได้หมดยามีพร้อมเพอริพิราเวียเนี่ยเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทยด้วยองค์การเภสัชโมโนพิราเวียก็นำเข้ามาก็ไม่ได้แพงมากมายนะท่านไม่ต้องตกใจนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในราคา1คอร์ส5วันเนี่ยก็อยู่ประมาณหลักร้อยไม่ใช่เป็นหลักพันนะก็แต่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะฮะสำหรับผู้ที่ไปซื้อมาจากตลาดมืดหรือว่าไปซื้อตามที่เขาบอกมาเนี่ยต้องระวัง1ยาปลอมนะค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราป่วยหนักเราด้วยการกินยาได้ยาไม่จริงไปสองยาทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียมีข้อห้ามในการให้ในบางกลุ่มท่านจะต้องให้แพทย์เขาซักประวัติท่านแล้วท่านอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้ยาหรือเปล่าถ้าอย่างในเพอริพิราเวียก็ห้ามให้ในบางคนที่เป็นโรคนู่นนี่นั่นนะฟาวิฟาวิพิราเวียด้วยก็ห้ามโน่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาซักประวัติเสร็จเขาก็จะต้องสั่งยาจ่ายยาแล้วรัฐบาลเนี่ยให้ยา2รายการนี้แบบไม่ได้คิดเงินเลยนะฮะเพียงแต่ใจเย็นนิดนึงเข้าให้ถูกช่องทางช่วงที่ผ่านมาอาจจะสับสนว่าเออฉันเป็นประกันสังคมนะต้องไปโรงพยาบาลที่เราขึ้นซื้อเลือกไว้หรือเปล่าถ้าป่วยไม่หนักไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่เราเลือกเราใช้โทรไปอย่างตอนนี้กทมก็จะมีแล้วนะเดี๋ยวขอช่วยขึ้น QR code หน่อยได้ถ้าโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ QR code ทำยังไงครับกทมเปิดช่องทางลงทะเบียนรับยาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกสิทธิ์การรักษานะคะลงทะเบียนง่ายๆผ่าน QR code รับยาผู้ป่วยโควิดจากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง11แห่งจะเป็นอีกแผ่นนึงนะคะอันนี้ถูกต้องค่ะอันนี้ของกทมนะคะคุณหมอที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นะคะสามารถสแกน QR code เลยจากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง11แห่งใช่ไหมคะส่วนอีกแผ่นหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่พี่ๆทีมงานเอาขึ้นอันนี้เป็น3แอปคุณหมอบอกหน่อย3แอปนี้เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเคยบอกว่าเอ๊ะน่าสนใจมากเลยนะคะมันมีแอปอยู่3แอปนะฮะนี่ก็คือ Good Doctor หมอดีภาษาไทยนะ Good Doctor แอปทั้ง3แอปนี้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหมดนะฮะค่ะแอปที่2คือแอปหมอดี MORDED เนี่ยค่ะแล้วแอปสุดท้ายคือ Click Nick CLICK แล้วก็ NIC เนี่ยนะทั้ง3ตัวนี่เป็น QR code ของเอกชนที่มาช่วยเราทำงานนะก็เป็นหมอมีหมออยู่ในแอปเหล่านี้หมอก็จะสัมภาษณ์ท่านเมื่อคลิกเข้าไปใน QR code ก็จะมีแบบสอบถามแล้วก็จะคุยกับหมอได้นะคุยกันทางห้องแชทแล้วถ้าหมอคิดว่าเราจะต้องได้รับยาบางอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยเขาจะส่งให้ยาเราหรือว่าให้เราไปรับยาที่ร้านขายยาที่ใกล้บ้านที่สุดที่เราสะดวกที่เราสะดวกแล้วครับก็สะดวกดีครับทีนี้ถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลเมื่อกี้นี้คลิกเข้าไปใน QR code ของสำนักการแพทย์เนี่ยนะก็มีโรงพยาบาล11โรงที่ใกล้บ้านก็ถ้า
คลิกเข้าไปแล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเขาก็จะส่งยาให้เรานะฮะแต่ว่าบางทีก็เราก็จะอันนี้เป็นกลุ่มหมอที่หมอเป็นจิตอาสานะมากมายเลยครับที่จะมาช่วยให้อันนี้เป็นอันที่สองหมอดีเป็นสีส้มนะฮะก็ขอบคุณบริษัท True Corporation บริษัทหลายบริษัทที่ช่วยเราอยู่ที่เป็นเอกชนที่ช่วยทำให้เราเนี่ยอย่างคลิกเน็กเนี่ยก็เป็นของเครือนึงนะฮะแล้วก็หมอดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมสมช่วยเหลือนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือว่ามีบัตรทองเนี่ยเข้าไปได้หมดเลยทุก QR code เลย 3-4 QR code เนี่ยเนี่ยค่ะทีมงานของเราขึ้นตัวอย่างเป็นคล้ายๆแพลตฟอร์มการลงทะเบียนนะคะก็ใส่รายละเอียดเข้าไปแอปคลินิกที่คุณหมอบอกนะคะก็คือคล้ายคลินิกนี่แหละเนาะคุณหมอเนาะก็คือรับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกประเภทเลยนะคะทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม608ส่วนแอปหมอดีนะคะรับผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะกลุ่มสีเขียวไม่รับกลุ่ม608อันนี้ไม่อยากเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมหน่อยนิดนึงนะคะแอปหมอดีเนี่ยรับกรุงเทพปริมณฑล5จังหวัดนะคะมีนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเท่านั้นก็คืออันที่2ตรงกลางนะคะส่วนแอป Good Doctor ค่ะรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวไม่รับกลุ่ม608แล้วก็เป็นพื้นที่ในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะคะก็เอาง่ายคุณผู้ชมถ้าอยู่ทั่วประเทศนะคะแอปคลินิกนะคะอันแรกเลยสีฟ้าได้เลยผู้สูงอายุมากกว่า60ปี7โรคเรื้อรังแล้วก็ทั่วประเทศรับเอาง่ายๆคือว่าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มไหนสแกนกลุ่มนั้นนะคุณหมอจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกชี้เป้าให้เลยดีไหมคะครับเพราะว่าแต่ละแอปเขาก็จะมีแพทย์ที่เป็นจิตอาสาที่มีขอบเขตที่จะทำงานได้นะฮะแล้วถ้ามันไม่สะดวกยังไงก็1330เลยครับค่ะแล้วถ้าท่านไปกลุ่ม608เนี่ยท่านติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์รักษาพยาบาลเลยนะค่ะเพื่อเขาจะต้องรับเราเข้าโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องไปอ้อมไปหลายเส้นทางนะพอเราไปติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์เนี่ยทางโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้นะเราต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลเราอยู่แล้วนะค่ะเขาก็จะสัมภาษณ์เราถ้าไม่มีอะไรเขาก็จะส่งยาให้เราเลยแล้วก็จะเร็วด้วยไม่ต้องไปอ้อมไปที่สปสช.ไม่ต้องอ้อมไปเอกชนที่ไหนละเรามีประวัติด้วยนะคะคุณหมอนะคะก็มีประวัติโรคประจำตัวเราอยู่ด้วยนะพอบอกได้บัตรประจำตัวประชาชนปุ๊บโรงพยาบาลก็ขึ้นทราบแล้วว่าอ๋อเธอเป็นโรคหืดหอบอยู่นะเธอจะต้องรับยาอะไรบ้างแล้วก็ต้องเพิ่มยาอะไรบ้างหรือลดยาอะไรบ้างเพราะเธอมีสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลของฉันอันนี้แหละมันจะง่ายที่สุดเลยนะค่ะครับก็คือสิทธิ์บัตรทองไปโรงพยาบาลที่คุณผู้ชมมีข้อมูลอยู่หรือถ้าไม่สะดวกก็1330สิทธิ์ประกันสังคมถ้าวอล์กอินไปโรงพยาบาลตัวเองสะดวกก็ไปได้แล้วก็สิทธิ์ข้าราชการก็โรงพยาบาลรับทุกแห่งทั่วประเทศนะคะอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมคะมาเสริมเรื่องนี้หน่อยโมโนพิราเวียที่คุณหมอบอกว่าถ้าไปซื้อเองมีข้อเรื่องกฎหมายด้วยนะคะใช่มีความผิดครับยังตอนนี้ยังไม่มีอนุญาตให้นำเข้านะฮะอย่างเป็นทางการบริษัทต่างๆนี่ก็แต่ว่าองค์การเภสัชนำเข้าอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านไปซื้อเนี่ยท่านเสียเงินด้วยนะทำไมจะต้องไปเสียเงินไม่ทราบนะท่านก็ไปที่ไลที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยทางออกง่ายที่สุดละ อย่างญาติผมเนี่ยแฟนของญาติผมคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยู่ไปต่างจังหวัดก็โทรมาบอกผมทำไงผมบอกเขาอ้าวมีประกันสังคมที่ไหนล่ะ อยู่โรงพยาบาลเอกชนตรงนี้นะอ้าวมีเบอร์เนี่ยโทรไปเลยโทรไปปุ๊บเสร็จเลยเดี๋ยวเย็นๆเขาก็ส่งยามาถึงบ้านแหละสะดวกเพราะอาการไม่หนักเขาก็บอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมาถ้ามีอาการอะไรเขาก็ให้มาเลย อันนี้สะดวกมากครับค่ะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าแถลงจับกลุ่มที่ขายยาโมโนพิราเวียค่ะกฎหมายเนี่ยก็คือบอกว่าผิดกฎหมายขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทย้ำผู้ป่วยโควิดไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกคนเพราะว่ายาต้านไวรัสนะคุณหมอที่หมอบอกแล้วทุกยาทุกอย่างทุกประเภทมีทั้งคุณและโทษถ้าใช้ไม่ถูกใช้ไม่ถูกคนไม่ถูกเวลาก็มีผลด้านลบได้ก็คือต้องเป็นดุลพินิจของคุณหมอใช่นะคะคือผมเรียนให้ทราบนะว่ายาไวรัสยาต้านไวรัสเนี่ยไม่ใช่ยาฆ่าไวรัสนะไวรัสเนี่ยมันไม่มีใครไปฆ่ามันได้
ยกเว้นร่างกายเราจัดการเองค่ะทีนี้ยาพวกนี้เข้าไปแล้วมันจะทำให้ตัวไวรัสนี่หมดแรงเมาอ่ะเมาหมดแรงไม่ทำลายเซลล์เราได้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วไอการที่มันทำให้ไวรัสมันเมาหมดแรงไปมันก็มีผลทำให้เซลล์ร่างกายเราหมดแรงเหมือนกันมันก็มีผลดีผลเสียเขาจะชั่งน้ำหนักหมอก็จะชั่งน้ำหนักว่าเอ๊ะเป็นแค่นี้จะเป็นจะเอาเข้าไปหรือเปล่าพอเข้าไปแล้วมันก็ไปจัดการกับเซลล์คล้ายๆกันเหมือนกันแหละแต่นี่เซลล์ในร่างกายเราที่ดีๆพวกเม็ดเลือดขาวอะไรไม่มีผลต่อยาพวกนี้ไม่มีผลเม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงเพราะไม่ถูกโจมตีทำลายโดยไวรัสนะฮะเพราะว่าในไวรัสมันไม่มีเปลือกหุ้มเซลล์มันไม่มีอะไรไปทำให้มันตายได้หรอกครับมีอย่างเดียวคือทำให้มันเคลื่อนไหวช้าลงให้มันก๊อปปี้ตัวมันเองไม่ได้แค่นั้นเองอะไม่ว่าเป็นยาต้านไวรัสเอชต้านไวรัสหลายอย่างรวมทั้งพวกเริมพวกโควิดไข้หวัดอะไรเงี้ยทั้งนั้นนะครับเหมือนกันหมดนะครับ